ทีนี้ฝากฝั่งของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอย่างคุณชัยวัชรงเนี่ยก็พูดถึงความคืบหน้าของโครงการแลนด์บิดนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็อยู่ระหว่างนําเสนอข้อมูลโครงการให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือแล้วก็โลจิสติกระดับโลกนะคะเพื่อที่จะให้มาบริหารจัดการโครงการทั้งหมดเนาะล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเดินเรือระดับโลกอย่างบริษัทดูไบพอตเวิลด์ World, ที่แสดงความสนใจมาก่อนหน้านี้ค่ะก็ เขาเตรียมจะลงมาดูพื้นที่จริงแล้วนะมาดูแนวการก่อตลอดแนวการก่อสร้างจังหวัดระนองถึงชุมพรในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วก็นายกก็ย้ําในที่ประชุมคอรมอว่าแม้ว่าโครงการแลนดบริดจะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศมหาศาลแต่ ถ้าหากเกิดผลกระทบกับประชาชนแม้เพียงส่วนน้อยก็ต้องได้รับการดูแลชดเชยให้ดีที่สุดอ่ะอันนี้เป็นเป็นคำที่ท่านนายกพูดออกมาเองนะเพราะฉะนั้นถ้ามาเห็นแล้วมันเกิดผลกระทบแล้วมันทําให้เดินต่อไม่ได้ก็อันนี้ต้องมาว่ากันนะคะทีนี้สำหรับการคัดค้านของชาวบ้านที่รวมตัวกันมาพบท่านนายกก็ เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็เกรงว่ามันจะส่งผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมอย่างที่น้องอาร์ตบอกอโดยเฉพาะต่อพื้นป่าต้นน้ําระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการถมทะเลเพื่อทําท่าเรือน้ําลึกทั้งในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันก็อาจจะไปส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพประมงทั้งพื้นบ้านทั้งแบบประมงพาณิชย์รวมถึงเส้นทางแลนด์บิดที่ผ่านพื้นที่อำเภอพระพโตะก็อาจจะกระทบที่อยู่อาศัยและอาชีพเกษตร นะคะโดยเฉพาะการทําสวนทุเรียนและก็สวนผลไม้ที่มีรายได้มั่นคงอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนเ,เข้ามายื่นข้อเสนอเนาะข้อร้องเรียนเพื่อไปเป็นข้อประกอบการพิจารณาว่าโอเคถ้ามันได้รับผลกระทบแบบนี้เนี่ยรัฐบาลจะชดเชยอ,อย่างไรหรือรัฐบาลจะมีวิธีในการบรหิหารจัดการอย่างไร,รที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะในแง่ของประมงหรือแง่าการเกษตรการปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ปลูกพืชผักทั้งหลายเนี่ย เขาจะได้ได้รับการดูแลแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะครับซึ่งวันที่ท่านนายกไปถึงวันแรกเนี่ยก็มีม้าไปเจอท่านนายกด้วยแล้วม้าบอกว่าลงที่ม้าเลยนี่ตรงจุดที่ทําเนี่ยมันเป็นโดนทันทีแล้วเขาจะไปทามาหากินอะไรต่อคือหลายๆคนเองหรือว่าพี่น้องในพื้นที่เองเนี่ยที่เขาทําอาชีพอื่นๆอยู่นะทุกวันนี้เขาก็ถามเหมือนกันว่าโอเคถ้าทางรัฐบาลมีการชี้นําให้อย่างสมมติมีการประกอบประมงพื้นบ้านอยู่นะตอนนี้หรือว่าทําอาชีพท่องเที่ยวที่อาจจะประกอบไม่ได้แล้วหลังจาก ที่มีโครงการแลนด์บิ๊ขึ้นมาแล้วมีอาชีพอะไรที่จะทดแทนให้เขาเรียวย้ายให้เขาได้บ้างใช่อันนี้เป็นสิ่งสําคัญครเราเชื่อว่าหลายคนอยากให้พื้นที่ของตัวเองเจริญอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเจริญแล้วต้องไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ที่สําคัญก็คือสภาพแวดล้อมอย่างที่เราบอกพื้นที่ตรงนั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆอยู่แล้วหลายคนก็เป็นห่วงเนาะว่าว่าเขาเขาอยู่กับธรรมชาติะแล้วถ้าธรรมชาติถูกทําลายมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็ต้องไปดูว่าเราจะทํายังไงให้กระทบบกั สภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติตรงนั้นให้หน่อยที่สุดครับผม